ฉันมีความสุขเกินกว่าใครผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตรามาถึงคุณเฟื่องฟ้าบ้างมีปัญหากรดไหลย้อนกับภูมิแพ้อันไหนมาก่อนมาหลังครับภูมิแพ้มาก่อนค่ะภูมิแพ้มาก่อนเป็นมาเมื่อไหร่ครับเป็นมาตั้งแต่สาวๆแล้วค่ะตั้งแต่สาวๆเลยไปหาหมอคุณหมอเทสที่คลินิกอะค่ะครับเขาเอาฉีดใต้ผิวหนังนะบอกว่าเป็นแพ้ฝุ่นค่ะโอ้แพ้ฝุ่นค่ะเวลาหวาดบ้านอะไรเนี่ยบ้านเรามีแต่ฝุ่นทั้งนั้นหวาดบ้านหรือเจอฝุ่นเยอะอะไรนี่จะจามมากจามแบบติดๆกันแล้วก็มีน้ำมูกไหลน้ำมูกใสๆไหลออกมาครับซึ่งก็ทานยามาตลอดทานมาตลอดจนเบื่อไม่อยากทานแล้วคุณหมอเขาไม่ได้บอกว่าจะรักษาให้หายได้บอกว่ารักษาหายยากอ่ะคือมันต้องแพ้อยู่เลยต้องระวังตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอย่าโดนฝุ่นอย่างเดียวค่ะก็ทั้งทานยาพอรู้ว่าจะต้องเจอฝุ่นก็ต้องหลบหรือเตรียมยาไว้เลยก็บางครั้งก็ทานบ้างไม่ทานบ้างแต่ตอนหลังแบบทานเยอะๆแล้วมันเบื่อไม่อยากพอเวลาแพ้มันรุนแรงแค่ไหนครับก็แบบจามเป็นชุดเลยค่ะแบบติดๆกันเป็น10ครั้งเลยมีเป็นผื่นขึ้นไหมฮะผื่นก็มีค่ะถ้าแบบเอามือไปเอาแขนจะไปเท้าโตเนี่ยจะเป็นผื่นตรงนี้ประจำอ๋อถ้าตรงไหนที่โดนจะเป็นเม็ดค่ะจะเป็นเม็ดขึ้นมาตรงข้อศอกเวลาโตทานข้าวหรือที่ไหนที่สกปรกอะไรเงี้ยจะเป็นแล้วต้องหายามาทาอะไรเงี้ยบางทีไปหาหมอเอายามาทาแล้วผื่นก็จะหายไปแล้วถามคุณหมอว่าเอ๊ะทำไมเป็นตรงนี้บ่อยเขาบอกว่าแพ้เป็นเพราะฝุ่นแพ้ฝุ่นสกปรกอะไรพวกนี้ก็จะเป็นครับค่ะแล้วกรดไหลย้อนเนี่ยกรดไหลย้อนนี่มาเป็นประมาณ2ปีหลังเนี่ยค่ะเพราะอะไรทราบไหมครับเป็นคนทานเก่งทานเก่งก็ไม่เกี่ยวไม่น่าจะเป็นทานเยอะคือทานเยอะแล้วทานเป็นคนทานเยอะแล้วบางทีทานเร็วอะไรเงี้ยอ๋อทานเร็วนี่แหละทานเร็วแล้วคือเคี้ยวไม่ละเอียดไม่ละเอียดค่ะถูกไหมฮะทานตรงมื้อไหมฮะตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะมีระหว่างมือด้วยค่ะแล้วยังไงครับไปหาคุณหมอตอนแรกก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นนะฮะอาการมันเป็นยังไงฮะแบบท้องอืดบ้างแล้วก็แบบท้องแบบอ้วนเลยเหมือนคนท้องอะไรมีแก๊สมีแก๊สออกแล้วก็แบบเลอบ่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกจุกๆตรงลิ้นปี่แล้วก็ตอนหลังเป็นหนักมากแล้วตรงนี้มันจะขึ้นแบบจี๊ดๆยังไงไม่ทราบแบบเหมือนกับน้ำกรดมันขึ้นมาแล้วแบบรู้สึกแบบจืดๆอย่างเงี้ยขมคอขมคออย่างเงี้ยค่ะแล้วบางครั้งก็คุยกับลูกสาวเนี่ยแบบกลิ่นเปรี้ยวจะออกมีเลอเหม็นเปรี้ยวเลยนะแต่แบบกลิ่นเปรี้ยวเพราะว่าน้ำกรดอยู่ข้างในมันจะออกมาเวลาพูดกับอะไรอย่างเงี้ยลูกสาวบอกแม่มีกลิ่นเปรี้ยวอันนี้ซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนไม่เคยเป็นนะคะคือลักษณะของการกินแบบกินเยอะเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นมานานแล้วนะแต่ไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยมีอ่ะแต่นั้นอาจจะตอนนี้อายุอาจจะเยอะแล้วแบบว่าไอ้ทำไมสาวๆก็ไม่เป็นนะสาวๆก็ไม่เป็นทำไมมาเป็นตอนอายุมากขึ้นก็อายุมากอ่ะร่างกายมันต้องถดถอยบ้างเลยฮะวัยวะภายในอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องถามอาจารย์จริงๆคือบางคนเนี่ยพฤติกรรมการรับประทานก็เป็นเหมือนเดิมปกติทานเร็วแล้วก็เคี้ยวไม่ละเอียดแต่ตอนสาวๆหนุ่มๆสาวๆไม่ค่อยเป็นพออายุมากขึ้นกลับมาเงี้ยมีอาการเหล่านี้ก็อาจจะอย่างที่น้องบอกนะคะตอนหนุ่มๆสาวๆร่างกายก็ยังแข็งแรงอยู่ยังทนทานได้อยู่พออายุเยอะขึ้นทุกอย่างมันก็เสื่อมลงอย่างที่น้องว่าครับนะฮะแล้วก็การทานเยอะๆแล้วก็เคี้ยวไม่ละเอียดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือบางทีทานแล้วนอนเลยใช่ค่ะถ้าทานแล้วนอนเลยเนี่ยโอกาสที่จะเป็นกรดไหลย้อนมีเยอะมากค่ะทานแล้วแบบว่าง่วงแล้วหนังแบบหนังท้องตึงหนังตาหย่อนแล้วหลับเลยเป็นซ่อนตาดำเลยดูทีวีเอ็นโต๊ะหลับเลยสักพักทีวีดูเราเลยนะประจำเป็นอย่างนั้นประจำก็จะเป็นอาการที่ทำให้กรดไหลย้อนมาแล้วไปหาหมอไหมครับไปค่ะก็ไปหาหมอก็ทานยาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหมอก็ให้ยาลดกรดอะไรฮะพอหยุดทานก็เป็นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนหลังมาเจอบิมแต่ตอนนั้นไปเจอบิมตอนดูทีวีค่ะเพื่อนไปเปิดเจอดูเข้าตอนบ่ายก็รู้เอ๊ะก็แปลกเลยเอ๊ะมีรายการนี้มียามีอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเอ๊ะเป็นอะไรก็สงสัยแต่ก็ไม่เคยไปถามใครครับจนมาเจอคุณยานิสา
แบบรู้จักกันนะคะบ้านอยู่ซอยเดียวกันก็เขาก็แนะนำให้ทานบิมเนี่ยเขาบอกหายก็เห็นคุณจันเพ็ญเขาทานแล้วเขาเป็นภูมิแพ้ก็เห็นหายก็เลยลองทานบ้างอะค่ะแล้วลองทานสีเขียวก่อนสีเขียวนะฮะคือตอนนี้มีสองอาการละภูมิแพ้ก็ยังเป็นอยู่กดไหลย้อนก็มาเป็นเพิ่มตอนแรกก็ทานค่ะทานสองเม็ดค่ะเช้ากลางวันเย็นบางทีก็แบบลืมทานบ้างแล้วมันแต่ออกไปข้างนอกจนมากจะลืมเช้ากลางวันเย็นเลยนะค่ะอย่างละสองครั้งละสองเม็ดค่ะแล้วแต่หลังคุณยาทิสาเขาบอกว่าโอ้พี่เฟื่องเป็นมากเพราะแบบเป็นแบบหลังๆเป็นมากไอด้วยไอตอนกลางคืนไอแบบไอแรงอะค่ะแบบเหมือนมีเสมหะตอนแรกนึกว่าเป็นหวัดครับเป็นหวัดไปหาหมอก็ให้ยาลดน้ำมูกมาอะไรอย่างเงี้ยให้ยาแก้ไอมานึกว่าเป็นหวัดแต่เอ๊ะน้ำมูกก็ไม่เห็นมีไม่น่าจะเป็นไข้หวัดตอนหลังก็ไปเปลี่ยนใหม่ไปหาหมออีกท่านหนึ่งบอกว่าน่าจะเป็นกดไหลย้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเป็นสาเหตุมาจากกดไหลย้อนเพราะว่าพอเป็นมากๆนี่หลอดอาหารมันอักเสบหลอดอาหารหลอดของคออักเสบทำให้ไอเรื้อรังไอแบบไอแรงจนสามีนอนไม่หลับไม่มีสาเหตุไอแบบไม่มีสาเหตุสามีนอนไม่หลับเลยบอกต้องไปแยกห้องนอนที่อื่นเลยเพราะว่าตอนเช้าก็ต้องไปทำงานอะไรเงี้ยเขานอนไม่หลับแล้วก็เลยมาทานบิมตีเขียวเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมบอกให้ทาน3เม็ดนะคะ3เม็ดมื้อละ3เม็ดเลยเหรอค่ะเช้ากลางวันเย็นเลยคุณยานิสาก็บอกให้ทาน3เม็ดเลยพี่เฟื่องก็เลยทาน3เม็ดค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างฮะก็อาการก็ดีขึ้นนะก็แบบว่าท้องอืดเลอบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ค่อยชั่วขึ้นหายไปแล้วค่ะทั้งๆที่พฤติกรรมก็ไม่ได้เปลี่ยนก็พยายามลดลงบ้างนิดหน่อยก็ต้องช่วยเหลือตัวเองบ้างค่ะลดพฤติกรรมด้วยต้องลดด้วยเพราะพวกนี้ถ้ากลย้อนมันถ้าเกิดเราทานเผ็ดหรือทานของรสจัดของเปรี้ยวเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นอีกเพราะมันก็อยู่ที่กับพฤติกรรมการทานของเราด้วยถ้ากลับไปทานอะไรเผ็ดๆเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันครับของก็จะขึ้นแล้วอันเนี้ยแล้วภูมิแพ้ล่ะครับภูมิแพ้ดีขึ้นค่ะภูมิแพ้นี่เช้าๆนี่ถ้าตื่นเช้ามาตีห้าครึ่งมารดน้ำต้นไม้เนี่ยจะจามจามมีน้ำมูกมั่งมีเสมหะบ้างอะไรค่ะต้องบ้วนเสมหะอะไรเงี้ยตอนนี้จะไม่ค่อยมีแล้วค่ะไม่เป็นน้อยค่ะเวลาไปเลือกตอนนั้นเพิ่งสังเกตตัวเองไปเลือกผ้ากองโตอะไรเงี้ยที่เขาลดราคาไปสวนหลวงเลยมีฝุ่นผ้างวดนี้ทำไมไม่จามนึกสงสัยสงสัยดีขึ้นไม่จามมันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกที่ต้องจามแล้วอย่างนี้ถือว่าอาการภูมิแพ้หายไหมครับอาจารย์ภูมิแพ้นี่หายจนกระทั่งถ้าไปท้าทายอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าไปท้าทายมันก็คือไปสูดฝุ่นเรื่อยๆมันก็คงจะเป็นนะครับแต่ว่าอาการทั้งหมดไม่ว่ากดไหลย้อนหรือว่าภูมิแพ้นี่ที่หายไปก็ด้วยต้นเหตุเดียวกันครับก็คือการที่มันสร้างภูมิการสมดุลTH1 ไปลด TH2 ซึ่งเป็นต้นเหตุของการโรคภูมิแพ้แล้วก็อาการอักเสบนะครับขณะเดียวกันไอ้ T regulator ก็เพิ่มแล้วก็ลดอาการอักเสบและลดการเรียกอาการภูมิแพ้ด้วยก็ง่ายๆครับคือภูมิคุ้มกันมันก็สมดุลครับร่างกายก็กลับเข้าสู่สภาวะทั้ง2อาการนี่เป็นอาการที่ operation beam จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดทุกวันนี้ก็ยังบีมอยู่ยังทานอยู่ค่ะวันละ3ตอนนี้ทานก่อนนอน3เม็ดนะคะอ๋อแต่นี่ตอนนี้อยากจะทราบว่าจะลดลงได้ไหมคะลดลงครับลดลงเหลือ2เม็ดครับเหลือ2เม็ดก่อนนอนครั้งเดียวใช่ไหมคะ2เม็ดก่อนนอนก็ได้แล้วก็ตอนเช้าสัก2เม็ดอ๋อตอนเช้าด้วย2เม็ดเหลือ4เม็ดแล้วก็ค่อยๆลดลงไปเหลือ1เม็ดเช้า1เม็ดให้สภาวะร่างกายมันปรับให้เข้าที่นะครับค่ะล่ะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ